แล้วทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งตอนนี้เขาอายุ46ปีละเขาส่งเรื่องราวมาที่เพจของเต้ยให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยอันเดอร์คุณแม่ค่ะใครจะยอมใช่ไหมใช่บอกเขานะว่าแม่คิดถึงคิดถึงทุกวันไม่บอกเดี๋ยวแม่บอกเองเต้ยให้บอกเองเลยทีนี้แล้วเมื่อไหร่เขาจะมางั้นแม่ไปดีกว่ามั้งเอางั้นเหรอพรุ่งนี้คือว่าเต้ยอยากได้ไออินเสิร์ตเพิ่มเติมพี่เอสขับรถรับผู้โดยสารทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะขอไปเกาะติดชีวิตสักครึ่งวันได้ไหมครับได้ได้ครับผมพรุ่งนี้เต้ยรบกวนพี่อีกนิดนึงนะครับโอเคครับครับรวดเร็วปาดตามมาดิแม่ไปไหนจ๊ะแม่จะไปหาลูกชายแม่ที่ไหนที่กทม.จ้าไปเลยครับเดินไปทางรถ2แถวอ่ะแม่เดี๋ยวแม่ตามลงไปแม่เปิดประตูไปตรง2แถวเลยไปทำงานกันไปทำงานแล้วเหรอไปแล้วครับแม่ไม่คิดไม่นึกไม่ฝันนะแม่จะเจอนะเนี่ยแม่นึกว่าแม่จะมีเจอแล้วชาติเนี้ยเอ็ดมีเชื่อว่าแม่เหรองงแม่ผมไม่เคยเห็นหน้าแม่ทำไมไม่เคยเห็นโตแล้วนะแม่ไปอ่ะจำไม่ได้แล้วแม่ขอโทษลูกด้วยนะแม่ใช่ไหมใช่อยากจะเรียกแม่ดังๆจับหน้าเขามองชัดๆว่าแม่ครับผมคิดถึงแม่อะไรจำได้ไหมแม่ไปหาตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลตอนขาหักคุณไปเหรอไปสิแม่ยืนอยู่ตั้งนานจำได้แต่วันที่ไปเอามายกให้หน้าบ้านไปเรียกหน้าปากซอยอ่ะใช่ป่ะใช่แม่ป่ะใช่ที่พาไปร้านขายของขายของทำข
ายขายน้ำดื่มแม่ซื้อขนมให้ขนมกับน้ำเขียวใช่โชคดีโชคดีตายแล้วตายแล้วโชคดีมากไปคุยกันในบ้านไปรอดีใจด้วยพี่โอ้ไม่รู้แหละโทรไปบอกว่าแม่แม่ก็ถามครับแม่อยู่ยังไงแม่อยู่กับใครแม่ไม่เคยไม่หาทางติดต่อ2เกิดอะไรขึ้นกับแม่ตอนนั้นเอาก็ตอนนั้นเรื่องขวดน้ำปลาจริงเนาะจริงเพราะมันทนไม่ไหวแล้วอ่ะพามาถึงบ้านน่ะยอมรับแล้วทีนี้เขาพูดอยู่ทำไมอ่ะมีอะไรไหมบอกไม่มีมีแต่ขวดน้ำปลานี่แหละเอ็ดน่ะร้องตามแต่ปู่ดึงไว้แม่จะเอาไปด้วยแหละแต่ปู่ดึงไว้แอนยังเล็กอยู่ตอนนั้นถึงลูกไม่ยอมรับแม่แม่ก็ไม่ว่าแต่แม่ขอมาดูหน้าลูกแค่นั้นภาคจากกันให้โหสิครับต่อกันแต่ไม่จากกันอีกมนต์ภาวนาสักครั้งแม่จะอธิษฐานขอเจอลูกก่อนหายได้ไหมต่อห้องเช่าอะไรอย่างเงี้ยว่าเราดูแลนี่อยู่แล้วก็นึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมมองจ้องหน้าอย่างเงี้ยล่ะได้ยินเสียงเขาสตาร์ทรถแล้วตอนนั้นคิดอะไร
ไปกันแน่ละฉันจะวิ่งไปแล้ววิ่งตามจริงๆนั่นแหละจะวิ่งตามเลยจ้ะแล้วพอไปเคาะกระจกแล้วยังไงอีกมีอะไรครับก็ว่างเงี้ยแม่มาแล้วเอ็ดจะทิ้งแม่ไปไหนโทษดีหนูจะรับจบความผิดนี้ไว้คนเดียวเธอเจ๋งมากแล้วพอเขาถามว่ามาทำอะไรแล้วแม่พูดว่าไงคำแรกพูดจากปากไปว่าก็มาลูกก็ดีแล้วจะทิ้งแม่ไปไหนเขาก็ทำหน้าเหลือเหลือเขาจริงหรือเปล่าอะไรแล้ววินาทีแรกที่พี่ได้ยินว่าผู้หญิงคนนี้พูดว่ามาหาพี่อะไรงูจะมองว่างเปล่าวิ่งไปเลยอ่ะวิ่งเลยอะไรเล่นอะไรแล้วพี่เป็นไงแม่เหรออะไรเงี้ยแอบมองว่าใช่เหรอใช่เหรอก็แอบวาดภาพแม่ไว้หน่อยจริงๆแม่ต้องเป็นยังไงคิดว่าดาดำกว่านี้รูปร่างประมาณนี้ไหมหรือจะอ้วกกว่านี้คิดไว้นะจะเล็กกว่านี้แบบรู้จากพ่อโป้เมื่อ 2-3 วันเนี้ยแม่ตัวไม่ได้ตัวเล็กตัวพ่อกับพ่อใช่ตัวเท่ากันแล้วแม่ก็ไม่ดีดำต้องมีแต่คนบอกว่าแม่ดำอย่างนู้นก็เอ็ดถึงได้ดำอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเงี้ยรู้ไม่ดำไหมล่ะล่ะไอพีอาจจะดำทำงานหรือเปล่าใช่ดำแต่เด็กแล้ววินาทีไหนที่เชื่อแบบสุดใจเลยว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่แม่ร้องขนาดคงไม่มาหลอกคงไม่ไปจ้างดาราที่ไหนเขาบอกว่าแกเมื่อวานไปถามว่าทำไมเชื่อเต้ยเร็วจังเลยจะปุ๊บปั๊บจะไปกับเต้ยเออไม่กลัวอะไรแล้วนะทีนี้ไม่คิดอะไรจะเอาไปต้มไปตุ๋นที่ไหนก็ไปเถอะวะแค่มาเอ่ยว่าลูกตามหานะจะไปพี่เอ็ดคนไม่รู้จักวัยรุ่น3คนไปที่บ้านถามว่าเป็นพี่เนี่ยอยู่ดีวัยรุ่น3คนมาบอกว่าอ๋อมีลูกตามหาไปฉันจะไปหาลูกจองตรงจองตั๋วเป็นพี่น่ะเชื่อไม่หนักนะดูนี่เพื่อนเขาก็งงกันหมดเออเชื่อนั้นเชื่อมาด้วยเนี่ยไปกับเขายังไงเข้าใจอารมณ์แม่ก้อนเดียวนะเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเลยนะไปฟ้องไว้ก่อนกินอะไรยังตกลงกินไม่ลงกินไม่ลงหิวยังยังเขาบอกเขาอิ่มทิพย์เขาจะมาหาลูกเขาอิ่มทิพย์มาตั้งแต่ชัยภูมิเมื่อวานนะพี่เอ็ดคิดเอาที่
ือแม่ไม่ได้ฝันเลยคิดว่าลูกทำอาชีพไหนมันก็ดีทั้งนั้นขอให้เป็นอาชีพที่บุกที่สุจริตพอลูกแม่เนี่ยตาตะวันตะวาเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วป้าก็วัดตะวาปฏิบัติธรรมประจำสูงๆเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อย่าไปหวังสิลูกมันหวังมากมันก็ถ้ามันพลาดมาแล้วมันจะช้ำแล้วก็ถ้าโลภไปเราก็เอาไปไม่ได้สักคนรู้แต่วันเกิดไม่รู้วันตายชีวิตยังอยู่แล้วก็ต้องสู้ต่อไปขอบคุณทุกๆคนด้วยจ้ะดีใจด้วยนะคะขอให้เจริญเจริญนะลูกนะเจริญทั้งทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในเขาเก่งเขาเก่งแอบสงสัยอยู่เหมือนกันทำไมต้องมาถ่ายอินเสิร์ตอะไรเพิ่มวันนั้นบอกว่าให้ถอยรถถอยเข้าเดี๋ยวเอาแค่นั้นหากนี่ก็ให้แม่ยืนตรงคิดไม่ว่าวันนี้จะเจอคุณแม่ไม่คิดไม่คิดเหรองั้นแสดงว่าเชื่อใจเต้ยสนิทเลยก็ว่าผมคิดว่าคุยกันในเช้าถ้าเขาเจอนะเขาจะมารับไปคุยกันอย่างเงี้ยก็เคยเห็นในรายการนะเขาก็จะมารับไปหากันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณแม่ก็รออยู่ตรงสามเพราะว่าที่เต้ยหนอกถามบ้านเมื่อวานไงว่าพี่เอสต้องเข้าซอยไหนต้องเข้าศรีนครินทร์48เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเต้ยก็โอเคจัดแจงเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปโบกตรงนั้นเลยนะให้แม่โบกรถเข้าซอยมาอ้าวอุดมสุข51ตายแล้วเอาพี่เอสเข้าซอยนี้เหรออ๋อใช่ครับเห็นแล้วกูพี่แม่แล้วแม่ยืนรอไอ้เราก็กลัวแม่เป็นลมแดดก็ร้อนแม่เขาจะถึงแล้วจะถึงเต้ยบอกจะถึงแล้วแม่ยืนเลยนะแม่เตียวตอนแรกเขาเห็น2แถวใครไม่รู้สีแดงเข้ามาอู้วิ่งมาใหญ่เลยปุ๊บๆๆไม่ใช่แม่ทะเบียนไม่ใช่พาขับเข้ามาในซอยเขาก็เห็นคันนี้แล้วเขาก็เห็นทะเบียนเขาบอกใช่เลยได้ยินเต้ยพูดเมื่อกี้เลขทะเบียนนี้อย่างเงี้ยคนเจ๋งของยายเนี่ยนะคนเจ๋งของยายมาอวยพรหนูเร็วๆอวยพรให้เพจหนูปังๆและหนูมีผัวเร็วๆขอให้คณะของหนูนะสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะทำงานทำการก็ให้เจริญเจริญนะนี่ให้รวดเร็วอย่างนี้นะลูกนะไวจริงๆไงมันไวมากเลยอ่ะสาธุสาธุแม่แม่ก็สุขภาพแข็งแรงนะแต่อารมณ์ดีอย่างนี้แหละดีมากๆถ้าจะอวยพรแม่ปาฏิหาริย์ของพีเอสพ่อหนุ่มโซเฟอร์สองแถวแฮปปี้ที่สุดเลยนะคะวันนี้เขามีแม่แล้วนะคะแม่มีลูกแล้วโอ้โหกดแม่ไปหอมแม่ขาความรักครั้งนี้โอเคโอเคปิดเคสจ้ะรอติดตามความแฮปปี้เคสต่อไปนะจ๊ะมีแม่แล้ววันนี้มีแม่แล้วมีสุขมากๆแม่มินิฮาร์ทแบบนี้หน่อยเร็วปิดเคสให้เต้ยหน่อยยิ้มไงอ่ะจุ๊บจุ๊บอยากจะเรียกแม่ดังๆอยากเรียกแม่ดังๆเลยครับแล้วทีนี้มีลูกชายเขาจะตามหาคุณแม่เขาได้บอกแสมาว่าพ่อแม่บุญธรรมของคุณแม่เขาเนี่ยจะเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชนแม่รู้จักคนชื่อสุนิสาปทุมนนท์ใช่ไหมรู้จักค่ะเขาส่งเรื่องราวมาที่เพจของ
เต้ยแม่จะไปหาลูกชายแม่ทำไมจะทิ้งแม่ไปล่ะ